สวัสดีค่ะจิตรภาการ์เด้นนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะหยุดยาวสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวแนนจะมาแนะนำวิธีการทำต้นกล้าให้สวยนะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าของเคลที่แนนเพาะไว้2วันนะคะมีหลายคนที่สอบถามแนนมาว่าเพาะกล้าแล้วงอกอยากให้น้องสวยต้องทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเมล็ด2วันนะคะเมล็ดจะเริ่มแตกออกมานะคะอัตราการงอกขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นเรนโบว์เคลนะคะหรือไม่ก็สแกเลตค่ะแนนเพาะสีม่วงนะคะอันนี้จะออกสีม่วงเนี่ยค่ะอัตราการงอกของแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะอันนี้งอกไวกว่าส่วนฝั่งขวามือไม่งอกนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกลุ่มของปูเล่นะคะปูเล่จะงอกช้ากว่าเคลนะคะนี่ปูเล่อยู่ขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นเคลค่ะงอกแบบนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่าจะมีต้นเคลที่เขาเลี้ยวเบนนะคะเขาไม่ตรงนะคะเพราะว่าแนนตั้งไว้ในบ้านค่ะถ้างอกแบบนี้แล้วแนนจะเอาออกมาวางรับแสงให้มันจัดๆแต่ไม่ใช่แดดนะคะวางในพื้นที่ระเบียงบ้านที่มีแสงจ้าๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เย็นนี้แนนก็จะลงปลูกนะคะเราสามารถนำตัวนี้ปลูกได้ทั้งในน้ำนะคะในฟองน้ำหรือจะปลูกในดินก็ได้ลงในพีทมอสถาดหลุมนะคะเขาก็จะโตไวเหมือนกันง่ายๆเลยนะคะรากก็จะสวยๆเลยถ้าเริ่มจากตรงนี้นะคะที่เห็นรากขาวๆตัวนี้เป็นรากขนรากนะคะไม่ใช่เชื้อรานะคะเพราะแนนเห็นบางคนเข้าใจว่าเป็นเชื้อรานะคะนี่คือขนของรากค่ะแล้วก็เขาจะมีความชุ่มชื้นนะคะถ้างอกแบบนี้แล้วนะคะเอาออกมาวางรับแสงได้แต่อย่าเปิดกล่องนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเปิดกล่องไว้ข้างนอกทิชชู่ของเราจะมีการระเหยนะคะทำให้ทิชชู่แห้งนะคะแล้วก็ต้นอ่อนของเราจะตายค่ะดังนั้นออกมาวางรับแสงได้แต่ไม่ต้องเปิดกล่องนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนี้แนนก็จะเอาน้องลงปลูกค่ะอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะคะสำหรับการดูแลก้าเคลนะคะที่มีคนถามแนนว่าปลูกในดินจะทำยังไงแล้วปลูกในน้ำทำยังไงนะคะส่วนในกลุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นถาดของเคลที่แนนปลูกลงในฟองน้ำก็คือเอาตัวนั้นมาจิ้มลงในฟองน้ำสำเร็จรูปที่มีช่องไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้แนนยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยแล้วก็ดูท่าทางน้องแห้งมากนะคะเนี่ยค่ะทิชชู่ชุ่มน้ำนะคะแต่ข้างล่างไม่มีน้ำเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแนนจะมาเติมเริ่มจะเติมปุ๋ยเขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มจะมีใบแท้แล้วนะคะถ้าเริ่มเห็นใบแท้โผล่ออกมาสามารถเติมปุ๋ยได้ในวันที่8นะคะแบบเจือจางนะคะตรงนี้เป็นริมระเบียงบ้านที่แนนปลูกเห็นไหมคะแดดมาช่วงบ่ายเพราะว่าแดดเปลี่ยนทิศนะคะแดดเป็นทิศอันนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแนนจะมาเติมน้ำให้น้องนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแข็งแรงตอนนี้เป็นน้ำเปล่าทั้งหมดนะคะเมล็ดก็จะสวยแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เอาไปปลูกหรือจิ้มลงในพีทมอสนะคะพีทมอสในการอนุบาลต้นกล้าเมื่อเขามีใบแท้ประมาณ1คู่ถึง2คู่แล้วเราค่อยเอาตัวนั้นไปปลูกต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบในน้ำหรือจะเป็นการปลูกแบบบนดินนะคะอันนี้แนนทำให้เพื่อนๆดูเนาะสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแนนเติมน้ำปุ๋ยก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะเดี๋ยวแนนจะทำให้ดูค่ะ